วัสดีทุกคนตอนนี้เต้อยู่กับแป้งทินสูตรใหม่มาแล้วจ้าเต้ติดตามรอการเปิดตัวมานานมากเพราะว่าแป้งทินรุ่นนี้เนี่ยเขามี4เฉดสีด้วยกันแล้วก็เต้เลือกมาในเฉดสีโกลเด้นแทนนะครับ04เป็นสีที่เข้มที่สุดของเขาเลยเป็นการเฝ้ารอการเปิดตัวที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับพอไลน์แอดเขาเด้งปุ๊บเต้กดสั่งกดโอนเลยทันทีรวดเร็วมากเพราะว่าเต้รอเขามานานมากเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจจิ้งกันว้าวสีแมตต์มากวันนี้เต้ก็จะมาทดลองใช้แป้งทินสูตรใหม่นะครับจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้ใน DC เต้นะครับก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เต้ด้วยนะและถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง DC เต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้ได้บ่อยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยโอเคตอนนี้เรามาหน้าสดแล้วเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับรอบนี้เต้สั่งกระปุกใหญ่มาเลยแกเอามาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีการแอบลองใช้ไปแล้วนิดนึงนะสีเข้มมากเห็นไหมอันนี้คือเฉดสี04สีแทนสีอันนี้คือรุ่นแรกนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเฉดสีโกลเด้นแทนที่เต้เลือกมาเดี๋ยววันนี้เต้จะมาลองตัวโกลเด้นแทนที่ออกมาใหม่นะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเนาะตามที่แบรนด์เขาเคลมมาเต้ก็จะใช้คู่กับเม็ดสเต็มเซลล์ของเขานะครับเดี๋ยวขอลองเม็ดสเต็มเซลล์ก่อนแพ็กเกจน่ารักมากเป็นรูปหัวใจแล้วก็แกะออกมานี่ดูเนื้อเขาก่อนเป็นเนื้อเซรั่มแบบใสๆมีความเข้มข้นอยู่นะกลิ่นหอมเลยว่าจะลงให้ทั่วใบหน้าเนื้อเซรั่มมันดูแบบเข้มข้นอ่ะแล้วก็เวลาเกลี่ยไปกับผิวแล้วมันก็กลืนไปเลยหลังใช้ทันทีนะจะรู้สึกว่าผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นทันทีไม่เหมือนเราลงไพรเมอร์ไปในตัวเลยครับบำรุงตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองลงแป้งทินกันนะครับเดี๋ยวลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนอย่าลงเยอะ เพราะว่าน้องเขาแห้งเร็วมากๆรีบเกลี่ยก่อนเดี๋ยวค่อยเมาส์ก็คือจะเห็นว่าสีน้องแป้งทินเนี่ยกลืนไปกับใบหน้าเต้เลยคือ04อ่ะเป็นสีแบบสีแทนที่เป๊ะกับผิวหน้าไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือลงเสร็จแล้วจะเห็นว่าสีมันกลืนกับผิวหน้าเต้ไปเลยยังคงความบางเบาเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ได้เน้นการปกปิดแล้วก็เป็นผิวเผยใสๆแต่ว่าเวลาลงแล้วอ่ะผิวหน้ามันแมตต์ไปเลยอ่ะแล้วก็เซ็ตตัวเร็วมากแมตต์ไปเลยฟินิชลุคมันไม่ได้แมตต์มากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฉ่ำเท่ากับสกินแคร์เดี๋ยวเต้ลงอีกด้านหนึ่งให้เท่ากันนะครับขอลงทีละจุดนะเพราะเต้รู้สึกว่าลงเยอะๆแล้วมันเกลี่ยไม่ได้อันนี้เมื่อกี้มีรอยสิวตรงนี้ด้วยนะทุกคนน้องเขาเซ็ตตัวเร็วมากใครถนัดลงแบบหลายๆจุดพร้อมกันนะต้องรีบเกลี่ยด้วยนะน้องเขาเซ็ตตัวแล้วน้องเขาจะแมตต์กลืนไปกับผิวเลยก็คือถ้าใครจะลงแบบทั่วๆหน้าและเกลี่ยทีเดียวอ่ะต้องรีบเกลี่ยเพราะว่าน้องเขาแมตต์แล้วก็แห้งเร็วมากๆวันนี้เต้จะลงแป้งทินตัวเดียวนะครับไม่เซ็ตด้วยแป้งนะครับความรู้สึกหลังลงก็คือแบบเต้รู้สึกว่าแป้งทินสูตรเนี้ยเขามีพิกเมนต์สีที่เข้มมากก็คือใช้นิดเดียวสามารถเกลี่ยได้ทั่วหน้าแล้วก็ระดับการปกปิดมันไม่ได้ปกปิดถึงขั้นแบบตึบเหมือนรองพื้นนะครับยังให้ลุคผิวใสๆแล้วก็สีเนี่ยเข้ากับสีผิวเต้ได้ดีเลยในสีโกลเด้นแทนรู้สึกชอบมันทาแล้วมันกลืนไปกับผิวเลยครับเรื่องระดับการปกปิดนะครับรู้สึกว่าทำได้ดีกว่ารุ่นเก่านะครับแล้วอันนี้ก็คือความรู้สึกหลังลงนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับเมื่อกี้เป็นไฟลิงไลท์นะครับตอนนี้มาอัปเดตกับแสงธรรมชาติบ้างเห็นไหมผิวเต้ไม่ได้ทาคอสักเท่าไหร่เห็นไหมหน้ากับคอมันสีผิวแบบไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็มันไม่ได้เทาครับถึงได้บอกว่าเรื่องสีอ่ะเขาทำมาได้ดีเลยแล้วก็04เนี่ยมันเข้าผิวเต้มากๆเลยผิวแทนใช้ได้นะครับไม่เทากิจกรรมวันนี้ก็มีไอเทมรอรีวิวอีกมากมายซึ่งเรารอพูดทีเดียวเนี่ยกิจกรรมวันนี้ก็จะมีเนี่ยนั่งหน้าไฟเรื่อยๆโหดมากไฟแรงมากทุกคนก็จะประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมวันนี้ไม่มีอะไรนั่งหน้าไฟรัวๆแล้วก็ดู Netflix ตอนนี้ก็เวลาประมาณ 16:30 แล้วทุกคนมาอัปเดตผิวหน้ากันเต้อยู่ห้องพัดลมทั้งวันเลยก็ผ่านไป4 ชั่วโมงแล้วเต้คิดว่าน้องทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วแป้งทินยังอยู่ครบไม่ได้มีหลุดแล้วก็ไม่ได้เป็นคราบแต่อย่างใดมีแค่ความมัน อาจจะเป็นเพราะเต้หน้ามันแหละแล้วก็อากาศแหละวันนี้มันร้อนมากๆแล้วก็อยู่ห้องพัดลมทั้งวันไม่ได้อยู่ห้องแอร์เลยกลับมาแล้วจ้าตอนนี้คือเวลาสี่ทุ่มครึ่งอันนี้ก็มีการออกไปกินข้าวนอกบ้านมาบ้านเพื่อนก็คือไม่ติดแมสผ่านไปตามเวลาเนาะทุกคนจะบอกว่ามันจะคุมมันตลอด8ชั่วโมง10ชั่วโมงมันก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าความรู้สึกคือแป้งทิ้นยังอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นคราบแล้วก็มันก็มีเลือนไปบ้างเดี๋ยวเราเช็ดหน้าให้ดูก็คืออันนี้คือไม่ได้ซับหน้าเลยทั้งวันคือปล่อยเยอะมากเห็นปะก็ยังมีแป้งทิ้นติดอยู่ทุกคนแป้งทิ้นรุ่นนี้คือติดทนยาวนานมากผิวหน้ามันแล้วก็ไม่ได้ดูแย่ทุกคนไม่ได้ดูโทรมอ่ะสุดก็คือน้องเป็นแป้งทิ้นใช่ไหมแล้วน้องก็คือทำหน้าที่ได้เต็มที่ที่สุดแล้วติดทนนะเพราะว่าเช็ดออกมาก็ยังอยู่เลยการควบคุมความมันสำหรับวันนี้ก็อยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงหน้าก็เริ่มมันแล้วเหมือนกับหน้ามันก็สตาร์ฟความมันไว้แค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ซับไม่ได้อะไรอันนี้ไปกินชาบูมาด้วยติดทนถึง4ทุ่มอาจจะมีเลือนไปบ้างตามการเวลาโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่ง